สำหรับการประกวด Miss International Queen ยังคงยืนหยัดในเรื่องความเท่าเทียม World Equality และนำเสนอภายใต้แนวคิดหลักคือ True Self ที่สนับสนุนให้ทุกคนเชื่อในตัวตนที่แท้จริงและใช้ศักยภาพด้านที่ดีที่สุดในรูปแบบของตัวเองเป็นเครื่องมือก้าวไปสู่ฝันและสร้างสรรค์สิ่งที่ดีเพื่อประกาศศักดิ์ศรีและรับเสียงปรบมือจากความชื่นชมสำหรับปีนี้21สาวงามทรานเจนเดอร์หนึ่งในนั้นจะเป็นใครที่ครอบครองสายสะพายพร้อมมงกุฎกิตติยศไปครองI'm pretty proud, proud of myself, proud of my country, because I put Mexico tonight in the stage, and I represent a beautiful message. Now my world, the world will see the visibility that trans women we need. To my fans, thank you for all the support. I know that it has been easy, but you can see the I don't know how to say the prize, the win, and this is not only my personal win, it's win for all the person, for all my fans, for all the people, for all over the world that have supported me. Thank you. First year, how do you feel? Oh, I'm feeling very, very happy. I didn't expect to come this far, so I'm very happy and grateful for everything. Girls, too. Yeah, my name is.วันนี้แฮปปี้ค่ะก็ทำหน้าที่ของตัวเองแล้วก็ทำตามความฝันของตัวเองสำเร็จแล้วนะคะก็มีใจกับเพื่อนด้วย congratulations Mexico นะคะก็เต็มที่แล้วค่ะไม่มีอะไรเสียใจแล้วก็ถือว่าได้มีมิตรภาพจากหลายๆคนด้วยค่ะแล้วอยากบอกอะไรกับแฟนๆไหมที่เชียร์เราอยากจะบอกขอบคุณมากๆนะคะทุกกำลังใจจากที่เคยท้อจากที่เคยตื่นเต้นจากที่เคยแบบว่าตื่นเต้นบนเวทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือพอได้กำลังใจจากแฟนคลับก็คือหายตื่นเต้นเลยขอบคุณจริงๆนะคะให้สิทธิ์แม่ขอบคุณ